รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะขอเปิดสายรับสายเพื่อที่จะได้ตอบปัญหาสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆครับนะคะมีสายแรกมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะไวมากเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตระกูลครับผมอยู่ที่ไหนคะอยุธยาครับอยุธยามีปัญหาอะไรจะถามอาจารย์คะก็เกี่ยวกับเรื่องของการพรากผู้เยาว์คือว่าหลานชายผมเนี่ยก็คือไปเที่ยวสถานบันเทิงเสร็จแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงก็ไปเที่ยวรู้จักกันแล้วก็สุดท้ายก็คือลงเอยด้วยกันไปที่หอพักของฝ่ายหญิงก็ไปพูดง่ายคือว่าก็ไปร่วมหลับนอนอะไรกันไปเนี่ยแต่ทีนี้จะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบพอเช้าขึ้นมาในแม่ของฝ่ายหญิงเข้ามาที่หอพักพอดีก็มาเจอกับลูกสาวเขากับหลานชายผมเนี่ยอยู่ด้วยกันเขาก็จะแจ้งความทีนี้ก็ว่าเรานี่แจ้งความก็คือว่าเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุไม่ถึง18อายุเท่าไหร่นะจะถามก็คือว่าหลานชายผมก็อายุไม่ถึง18เหมือนกันเนี่ยไม่ถึง18มันลักษณะของคดีจะเป็นยังไงครับแล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับก็ยังไม่ถึงไหนเพราะว่าแม่เขายังไม่ได้แจ้งเพราะว่าเขาจะลักษณะจะขอเรียกค่าเสียหายคือประเด็นแรกในความเห็นของผมเนี่ยนะครับครับผม1เรื่องข่มขืนกระทําชําเราไม่น่าจะผิดครับเพราะตามพฤติการนั้นแปลว่าผู้หญิงยินยอมยิ่งให้ไปที่บ้านไปหอพักด้วยนั่นแปลว่าฝ่ายหญิงยินยอมให้ไปถ้าไม่ไปเนี่ยคงไม่ได้ครับผมประการต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเดานะครับอีกข้อที่จริงอาจจะไม่แน่ใจนะครับไปต่อยไปทุบเขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับประการที่สองคือไอ้ไพ่ไปหอนี่ไปล่ะแต่ไอ้ไปแล้วจะยอมหรือไม่เนี่ยอันนั้นแต่เอาอนุมานเอาอนุมานครับผมประการที่สองเรื่องพรากผู้เยาว์ไม่น่าจะผิดเพราะผู้หญิงเขาอยู่ที่หอพักครับเราไปที่หอพักไม่ได้พรากจะขอไปที่อื่นนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นข้อเท็จจริงว่าถึงเวลาผู้หญิงบอกว่าชวนมาที่หอมาคุยมาติวมาไอ้นู่นไอ้นี่อ้าวแล้วเกิดปลุกปล้ำครับไอ้นั่นก็เป็นข้อเท็จจริงว่ากันศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อตำรวจอัยการจะเชื่อหรือไม่นั่นว่าไปแต่ตามพฤติการผมก็ประเมินประมวลอนุมานเอาครับพอได้ไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้เยาว์อะไรแล้วใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่คะต่ำกว่า18 17ทั้งคู่ครับ17กว่าๆนะครับทั้งคู่ครับยังไม่ถึง18คือในหลักแล้วผมบอกว่าถ้าต่ำกว่า15นี่แง่ๆเลยโดนแต่นี่เกินกว่า15แล้วมันก็จะมีเรื่องพรากผู้เยาว์กับข่มขืนอ๋อไม่ว่าหลานชายผมก็ไม่ถึง18เหมือนกันก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันแหละไม่เกี่ยวว่าจะอายุนะหรือฝ่ายชายไม่เกี่ยวครับก็ไปดูว่าหลานชายไปต่อยเขาหรือเปล่าไปทุบเขาหรือเปล่าครับผมนะก็เท่าที่สอบถามก็ไม่มีเพราะเป็นลักษณะการสมยอมเพียงแต่ว่าเช้าขึ้นมาไม่ทราบเขานั่นแนะกันหรือเปล่าแม่เขาโผล่มาแม่เขามาหาลูกเขาอะไรมาช่วยลูกครับผมครับแต่งงานเขาสิแต่งได้เลยแต่งได้ขอเขาจ้าจะมาเล่นเขาเอ้ยจะมาได้เขาฟรีๆได้ไงคุณคิดว่าเป็นลูกคุณคุณจะว่าไงอ่ะครับผมครับผมจริงป่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับรีบไปเลยนี่ครับครับขอบคุณครับคุณสวัสดีค่ะโทรศัพท์มานะคะใครที่มีปัญหาครับอีกสายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอะไรคุณสุนทรค่ะเชิญคุณสุนทรจากจังหวัดอะไรคะสงขลาครับสงขลามีอะไรจะถามอาจารย์คะเชิญค่ะเชิญครับเชิญค่ะคุณสุธรได้ยินไหมคะทางนี้ไม่ได้ยินเลยปิดสวัสดีครับครับครับผมจะศึกษาลูกสาวถูกข่มขืนครับครับลูกสาวถูกข่มขืนค่ะเชิญเลยครับว่ามาค่ะปิดโทรทัศน์ก่อนก็ได้ครับปิดโทรทัศน์ก่อนฟังแต่ที่โทรศัพท์นะคะคือว่าลูกสาวแกเสียงแกสะท้อนนะสัญญาแกก็นั่งดูในทีวีไปแล้วก็สะท้อนไปเอาอย่างนี้ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะแล้วฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินแล้วเชิญเลยครับคุณสุนทรคือว่าลูกสาวผมตกกลมกลืนอายุเท่าไหร่คะอายุ14ครับ14แล้วไงครับจะทำยังไงครับแล้วรู้ตัวคนร้ายไหมครับรู้ครับแล้วแจ้งความดำเนินคดีจับแล้วหรือยังครับแจ้งความแล้วครับแล้วตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วครับคือว่าเขาบอกว่าเขาดำเนินอยู่
15ปีนะครับกี่ปีแล้วได้เลยกี่ปีนะ15ปีแล้ว15ปีครับแล้วตอนนี้ลูกคุณอายุเท่าไหร่แล้วตัวผมได้38แล้ว29แล้วจ้ะเฮ้ยคดีอะไร25ปีนี่คุณเดี๋ยว15ปีหรือ25คือลูกผมก็เรา25กว่าปีแล้วครับอ่ะแล้วทำไมคดีตั้ง10กว่าปีแล้วล่ะก็บอกว่าผมไปถามที่โรงพักบอกว่ากำลังนำเดินอยู่เฮ้ยกำลังมันไม่ใช่คดีทักษิณนะคุณนั่นแหละผมว่าจะนี่ถ้าเป็นคดีของคุณทักษิณเป็นคดีของนักการเมืองนี่10กว่าปีเนี่ยพอรับฟังได้ไอ้นี่มันคดีข่มขืนนะครับเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปแล้วนะครับแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคือผมไปแจ้งเขาว่าเขาจะตามหาตัวให้แต่ว่าคนที่ข่มขืนนั้นรู้อยู่ว่าเป็นใครแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปทำนำเดือนให้ก็ผมรอมา15ปีแล้วครับยังไม่ได้เลยอ๋อเอาอย่างนี้ถ้าผมเดานะครับผมคนร้ายเนี่ยมันต้องหนีถูกต้องไหมหนีครับหนีไหมหนีครับเออเพราะฉะนั้นเมื่อคนร้ายมันหนีเนี่ยเขาก็ออกหมายจับทิ้งไว้ครับหมายจับเขาออกมาครับฟังเขาก็จะต้องออกหมายจับทิ้งไว้อายุความมัน20ปีคนร้ายเนี่ยมันต้องหนีไปเข้าใจป่ะครับคนร้ายเนี่ยมันหนีไปเพราะหนีไปตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้สมมติเรารู้ไอ้คนร้ายชื่อไอ้สมศักดิ์ใช่ใช่ศักดิ์อ๋อใช่ด้วยอะไรอาจารย์ทำไมรู้เลยเนี่ยต้นเลยครับเหรอครับผมชื่อศักดิ์ครับสมมติว่าคนร้ายเนี่ยมันชื่อสมศักดิ์ใช่เลยครับก็จริงชื่อนั้นด้วยอาจารย์นามสกุลผมไม่บอกกันแล้วกันบอกเดี๋ยวถูกปรากฏว่าเขาออกหมายจับทิ้งไว้แล้วตำรวจเขาจับตัวไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับคุณจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยสืบหาด้วยเหมือนกันครับว่าไอ้คนที่ข่มขืนลูกสาวคุณเนี่ยมันหายไปไหนเป็นยังไงตำรวจเนี่ยเขาคงไม่ได้ตามจับอะไรสืบหากันทั้งหมดย้ายแล้วย้ายอีกเปลี่ยนตัวไปแล้วไม่รู้กี่ผู้กี่คนแล้วครับมันเออไม่ใช่ลูกสาวเขาไงคะคุณทุนทอนครับผมเข้าใจยังเนี่ยคือว่าผมรู้ว่าไปอยู่ภูเก็ตฮะคือคนนี้ไปอยู่ภูเก็ตหนีไปอยู่ภูเก็ตคุณไปสืบเลยครับตัวคุณต้องไปสืบด้วยไม่หมดอายุความเหรอคะอาจารย์ยังไม่หมดอายุความเหรอคะยัง20ปีคือผมไปบอกเขาเฮ้ยไปบอกนี่ไปบอกที่โรงพักใช่ไหมครับคุณเอาแค่นั้นไม่ได้นี่คุณสุนทรผมแนะนำเลยนะครับคุณรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยคุณแจ้งตำรวจให้จับได้เลยถ้าคุณสามารถคัดหมายจับจากตำรวจได้เอาหมายจับติดตัวไว้แล้วพอเจอตัวมันปั๊บอยู่ภูเก็ตจับเลยให้ตำรวจที่ภูเก็ตจับเลยแต่ถ้าเรานั่งรอนอนรอนะเพราะลูกคุณไม่ได้เพราะตัวคุณไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตเข้าใจเปล่าถ้าคุณเป็นลูกรัฐมนตรีเป็นลูกส.ส.เป็นลูกคนรวยป่านี้มันวิ่งกันขี้หดตกหายไปหมดแล้วอะไรมีเอางี้เลือกสองมาตรฐานไหมอาจารย์มาตรฐานเดียวมาตรฐานมาตรฐานเดียวมาตรฐานก็ทำแบบนี้อ๋อครับเห็นไหมล่ะถ้าคุณลองเป็นลูกคุณสิรินทะเอ้ยขอโทษเป็นลูกนักการเมืองใหญ่โตเป็นลูกผู้มีอิทธิพลป่านี้เจอแล้วโอ้โหพอเข้าใจยังแต่นี่ครับเข้าใจยังการหน่อยนะครับการหน่อยนะครับพอแล้วพอเดี๋ยวเอาทำตามที่อาจารย์แนะนำนะคะก็คือหมายจับนะคะถ้าเรียกหมายจับที่หมายจับทิ้งไว้ก็คือไปขอจากที่โรงพักมาแล้วเราก็ไปตามจับงั้นได้นะคะก็คือไปขอไว้บางทีตรงนี้ค่ะอาจารย์เล็กๆน้อยๆที่คนไม่รู้ไอ้เรื่องของอะไรกับตำรวจกับศาลกับอะไรเนี่ยคือคนที่เป็นชาวบ้านแบบคือตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาค่ะตำรวจเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องออกหมายจับทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้บางคน18ปีค่อยจับได้ก็มีเพราะมันหนีนะคุณจะ
จอบ่อยๆที่เขามีประกาศจับนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกินกว่า20ปีก็หลุดไอ้หมอนี่ก็ลอยนวลนะไม่ได้แค่นี้ต้องชำระแล้วพูดถึงเนี่ยค่ะสงสัยมากเลยอาจารย์ทำคดีเกี่ยวกับคุณสมศักดิ์เยอะเหรอฮะที่ผมคืนเนี่ยไม่หรอกผมก็สมมุติชื่อว่าสมศักดิ์สมชายสมศรีไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกครับไม่ว่าบังเอิญไปทำคดีเกี่ยวกับที่ข่มขืนคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเขาจับตัวคนร้ายได้เขาก็ต้องส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องตัวแล้วส่งศาลเพื่อจะพิจารณาคดีต่อไปแต่ปรากฏถ้าจับตัวคนร้ายไม่ได้ในหลักแล้วเขาก็ต้องคาคดีไว้อย่างนี้เหมือนคดีอยู่ในศาลเนี่ยเกิดคนร้ายมันหลบหนีการพิจารณาคดีศาลก็ต้องออกหมายจับปรับนายประกันไว้นะอ้าวแล้วอย่างที่มีการถอนประกันอย่างนี้อาจารย์คุณจะเอาเรื่องนี้เลยนะ อ้าวเรื่องประกันเอาสักหน่อยนึงไม่พอดีจริงๆมีอีกสายหนึ่งเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าสงสัยเรื่องของเนี้ยเรื่องการประกันเรื่องถอนประกันเรื่องอ๋อเรื่องเสื้อแดงที่ว่าศาลจะไปไต่สวนจะถอนประกันเนี่ยสงสัยว่าคุณจ๋อยดอกจิกอะไรเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนีใช่ไหมคะค่ะจากจังหวัดอะไรคะสุราษฎร์อยู่สุราษฎร์ค่ะค่ะเชิญเลยครับฮัลโหลค่ะคือว่าดิฉันยากับสามีแล้วก็แบ่งสมบัติทั้งหมดยกให้ลูกมีรถมีบ้านและมีที่ดินแล้วก็ดิฉันคือว่าให้เขาโอนให้เดี๋ยวเขาไม่โอนแล้วดิฉันก็ไปฟ้องไปชนะพอชนะเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดตกเป็นของคุณถูกต้องไหมครับตกเป็นของลูกทั้งสองตกเป็นของลูกทั้งสองแล้วตอนนี้สมบัติพัสถานที่ว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอตุ้งถุงไม่มันอยู่กับใครอยู่กับคุณหรือเปล่าไม่อยู่กับพ่อแกอยู่กับพ่อแกชื่อติดต่อแกทั้งหมดเลยศาลพิพากษาว่าให้เขาโอนมาให้แกลูกแล้วใช่เป็นมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านที่ดินอะไรใช่ไหมครับค่ะแล้วเงินอีกแสนเจ็ดหมื่นเงินอีกแสนเจ็ดแบบว่าเขาขายรถอันอ๋อเขาขายรถใช่แล้วศาลสั่งไอ้ชดเชยเงินที่เขาขายไปครับอีก170,000บาทตอนนี้คุณทำนี่เอาละคุณอะไรนะคุณพันนีค่ะตอนนี้ศาลตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาอะไรนะค่ะถ้าคุณนั่งเฉยๆไม่ได้เลยนะครับคุณพันนีไม่ดิฉันไปไอ้บังคับคดีแล้วยังไม่เห็นผลอะไรเลยพอบังคับคดีเสร็จแล้วไปยึดมันหรือยังครับยังถ้าเราบังคับคดีเนี่ยเพียงแต่ออกการบังคับคดีโดยยังไม่ไปยึดนี่ไม่ได้นะครับเราไปยึดเองว่าใครไปยึดอ่ะก็พาทนายความไปด้วยไปยึดรู้ไหมว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนคือบ้านน่ะเขาออกไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วแต่เขาไม่โอนให้แล้วโอนเขาก็ไม่ให้เหรอก็แล้วเราต้องทำไงต่อเอาคำพิพากษาไปโอนคือหนูไปเอาไปแล้วแต่เขาว่าโอนไม่ได้เราต้องเอาหมายเลขที่ดินไปด้วยได้ได้แล้วหมายเลขที่ดินมีหรือยังยังขอว่าต้องไปเอาที่ศาลเอ๊ะนี่คุณทนายคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมคืออยู่แต่เขาไม่ค่อยคำแนะนำมันไม่ค่อยเขาเป็นทนายคำแนะนำหนูก็อยากโทรถามอาจารย์ดูหลักแล้วเนี่ยต้องเอาทนายความไปช่วยทำด้วยที่เขามีทนายเนี่ยเขาที่เขามีทนายเนี่ยเอาไว้ช่วยเราค่ะเพราะเราเป็นชาวบ้านคือถ้าเรารู้เองไม่ต้องไปจ้างทนายจริงไหมครับไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยเราเลยต้องจ้างเขาแต่จ้างเขาแล้วยังดันงงอยู่นี่ไม่รู้จะจ้างทำไมจริงไหมพอไปศาลขอให้หนูไปคนเดียวทั้งหมดเลยแล้วแล้วแกจะเป็นทนายหรือแกจะปีนต้นมะพร้าวเนี่ยเอาเงินไปตั้งสี่ห้าหมื่นอาจารย์เยอะแล้วหนูไปที่ศาลตามที่ดินเขาไว้หนูไปเอาไอ้เอกสารไอ้
ไอ้เลขที่ที่ดินอาจารย์ที่ศาลอีกอ่ะหนูต้องไปเอาอีกอ่ะแกขี้เกียจหรือไงครับทนายไม่ทราบแล้วแกว่ามันสิ้นสุดคดีแล้วหนูต้องวิ่งเอาเองอ่ะโอ้โหเวรจริงๆพ่อทนายช่วยเขาหน่อยไม่ได้เลยมันไกลเหลือเกินมันอยู่สุราษฎร์เนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพจะช่วยทำไหมหรอกแล้วอาจารย์ตั้ง5 6เดือนแล้วยังไม่เห็นผลอะไรเลยโอ้ยอย่ารอให้ช้านะไม่ได้นะคะเอาอย่างนี้ในหลักแล้วเนี่ยถ้าศาลมีคำพิพากษาแล้วออกคำบังคับคดีแล้วก็สามารถเอาคำพิพากษาเนี่ยไปโอนบ้านแล้วบ้านเนี่ยเมื่อกี้นี้ฟังนะเขาบอกออกไปแล้วเขาก็ออกไปแล้วหนูออกไปที่ดินแล้วอาจารย์ไม่ได้ก็ใช่มันอาจจะขาดนู่นขาดนี่ขาดเอกสารไม่ครบถ้วนเราก็เตรียมให้มันครบถ้วนแล้วมันแหมถ้าเพลินมันไกลเหลือเกินเอางี้เดี๋ยวขอเบอร์ไว้หลังไมค์หน่อยนะทีมงานแม็กขอเบอร์คุณแล้วอาจารย์หนูอยากถามอีกคือว่าหนูเพิ่งรู้ว่าเขาเอาบ้านที่ดินนะไปจำนองที่ธนาคารอีกแล้วหนูต้องแล้วมันจะไปโอนได้ยังไงบ้านมันติดจำนองอ่ะธนาคารอีกไหมโอ้แม็กเก็บขอเบอร์แกไว้เดี๋ยวมานั่งอธิบายเดี๋ยว3ชั่วโมงไม่จบนะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้นะคะคุณมณีแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์ติดต่อไปนะคะแม็กเอาเบอร์ให้ผมไว้นะเดี๋ยวผมโทรไปคุยจะได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็จะได้ทำไปตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำนะคะคือผมอธิบายได้แต่มันยาวมากนั่นน่ะสิคะในหลักแล้วเนี่ยเมื่อศาลมีคำพิพากษาปั๊บค่ะอะไรเงินไม่ยอมจ่ายเราก็ไปยึดนู่นยึดนี่แล้วก็ขายทอดตลาดค่ะส่วนอะไรที่ให้โอนไม่ว่าจะเป็นบ้านและที่ดินถ้าเขาไม่ยอมโอนก็เอาคำพิพากษาไปแสดงการโอนได้ทีนี้เจ้าพนักงานเนี่ยบางทีเขาดูแล้วมันขาดนู่นขาดนี่ใช่ไหมเขาก็ต้องให้เราไปเอามาเพิ่มแต่คุณทนายเนี่ยน่าจะช่วยคุณป้าได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนี้มันน่าจะทำให้สุดๆหน่อยถึงบอกว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมากๆสำหรับชีวิตที่เกิดมาเนี่ยบางคนที่รู้มากกว่าเนี่ยก็จะเหมือนกับจะใช้ตรงนั้นน่ะมาข่มขี่มากดขี่แกไม่รู้นะก็เลยต้องใช้ทนายนั่นน่ะสิเอาเนี่ยผมก็เลยฟังแล้วก็เห็นใจเลยขอเบอร์ไว้เดี๋ยวจะไปโทรคุยให้ฟังนั่นน่ะสิคะต้องช่วยกันค่ะเนี่ยแหละเห็นไหมน้ำใจอาจารย์สุดยอดบอกแล้วมาถึงตรงนี้สงสัยอีกแล้วค่ะอาจารย์เอาดื่มน้ำแร่มังเฟลก่อนครับนึกว่ามีเบอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อจะคุยกันเรื่องนี้บอกหมายเลขโทรศัพท์ด้วย02-3080-0130ค่ะถึง31แต่ตอนนี้ทายยังเมื่อกี้อาจารย์ค้างคำตอบของเรื่องเสื้อแดงนะที่ถอนประกันอะไรเนี่ยทางงเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมงงเรื่องอะไรงงทำไมอาจารย์คือเนี่ยไอ้เรื่องของการเดี๋ยวก็ไม่สบายไม่ไปศาลเอาเลื่อนเสร็จเอาอันนี้เสร็จแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บเอามีเลื่อนอีกแล้วผมเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาพูดในรายการนี้มาหลายหนค่ะคือคนเนี่ยเขาหงุดหงิดกับศาลเขาบอกว่าทำไมเนี่ยศาลให้ประกันตัวมาแล้วค่ะยังมาอาละวาดฟาดงวงฟาดงากลางอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองได้นั่นน่ะสิจ๊ะที่เป็นศิรินทานิยากรวันชัยสอนติริโดนคดีนี่ไม่ศาลบอกห้ามทำนู่นทำนี่เราก็ระมัดระวังเจียมเจียมเออจะขี้จะเยี่ยวเราก็ระมัดระวังอย่างดีเลยนะไม่กล้ากลางเลยนะบอกว่าอาจารย์วันชัยห้ามกินเหล้าศาลกำหนดได้ค่ะเราก็ไม่กินถูกห้ามไปผับไปบาร์ไปเที่ยวกลางคืนเป็นข้อกำหนดเกรงว่าคุณจะไปก่อความวุ่นวายเราก็ระมัดระวังห้ามวันชัยจะไปปราศัยบนเวทงเวทีเพราะศาลมีอำนาจในการที่จะกำหนดได้เนี่ยอาจารย์ลูกน้องขับรถปรากฏว่าถูกเป่าแล้วก็ถูกจับเพราะแอลกอฮอล์ก็มีการคุมประพฤติขึ้นศาลเสร็จถูกปรับเสร็จปุ๊บก็ต้องมาคุมประพฤติต้องไปทำความดีประพฤติดีแล้วห้ามดื่มเหล้าอีกในระยะเวลาที่กำหนดโอ้โหเป๊ะไม่มีดื่มไม่มีดื่มพูดแบบบ้านๆขี้หดตดหายขออภัยนะคุณตาแปลว่าเราเคารพกลัวศาลถูกและศาลเอาจริงไหมเอาจริงสิคะนี่นะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายศาลเป็นเสาหลักของบ้านของเมืองค่ะนิติบัญญัติจะทะเลาะกันช่างหัวมันค่ะบริหารจะล่อกันอีลุงตุงนางว่าไปแต่เสาหลักนี้คุณจะต้องปึกคนที่เป็นศาลหรือศาลคือศาลขอโทษปัสสาวะรถทุกวันคนยังกลัวเลยมั้ยศาลพูดถึงศาลทั่วๆไปเฮ้ยบวมหรือเปล่าวะใช่จะถูกต้องเข้าห้องผ่าตัดหรือเปล่าเพราะว่าไปถุยน้ำลายรถสัตว์เฮ้ยปากบวมหรือเปล่าไปด่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮี้ยนหรือเปล่า
กลัวไหมกลัวสิคะขนาดศาลนะศาลที่ว่ากันเนี่ยนะมีชีวิตจิตใจนะแล้วนี่ศาลมีชีวิตจิตใจมีกฎหมายไหมมีโอ้แข่งด่ากันทุกวันนั่นไม่เข้าใจไงนี่มันเป็นอะไรที่แบบมีความรู้สึกว่าด่าทำไมตัดสินใจออกมาไม่ถูกใจศาลสองมาตรฐานศาลมีคำสั่งอำมาตย์สั่งโคตรมันสั่งกว่าศาลจะวิเคราะห์พินิจพิจารณาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนมีสอบพยานหลักฐานมีสืบพยานกันอย่างรอบด้านหมดค่ะแต่เวลาตัดสินใจมาไม่ถูกใจเป็นไงอำมาตย์สั่งอำมาตย์ลงโทษศาลเอียงแต่ถูกใจปั้งพอตัดสินมาถูกใจยกฟ้องเป่าสากเคยเห็นก็เป่าสากไหมเงียบเห็นไหมเงียบแล้วปล่อยให้คนพวกนี้ผมขอญาติวันนี้เสียงดังหน่อยละความจริงพูดเงียบๆเนี่ยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ไม่ได้เป่าสากแล้วไงเพราะว่าแล้วปล่อยให้คนพวกนี้กลางหมดใครจะทำอะไรขึ้นไปด่าศาลบอกเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมศาลเราจะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเขาพฤติกรรมอย่างนี้คนไม่รู้จักกันมาเยี่ยมแปลว่าอะไรนั่นสิคะจะข่มขู่ไหมและการทำแบบนี้ไม่มันข่มขู่คุกคามถูกต้องค่ะใช่ใช่ข่มขู่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเจ้าจ่อยดอกจิกอะไรเนี่ยตอนนี้จ่อยแล้วจ่อยแล้ววันเจ๋งยังเคยด่าทนายวันชัยบนเวทีด้วยเหรอเออตอนนั้นผมยังไม่ดังแกด่าไม่ดังเลยแล้วไม่จานไม่ฟ้องฟ้องไงทำไมเมื่อยนะเสียเวลาเข้าใจเนี้ยคือกลางอะด่าแล้วก็พิปรายนี่มันใหญ่ครับบ้านครับเมืองคนบางคนนี่มันอาจจะเกิดด้วยการเป็นนักร้องค่ะร้องเพลงคนชอบคนบางคนอาจจะต้องเกิดโดยการเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความค่ะคนบางคนมันหาที่เกิดไม่ได้เล่นตลกตั้งนานไม่ขำไม่เกิดไม่ขำตังก็หมดนั่งดูตั้งนานเฮ้ยตกลงมาเล่นอะไรในครึ่งชั่วโมงกูยังไม่ขำเลยผมนั่งดูแกมานานคนก็ไม่จ้างเลยเฮ้ยตกลงมาไม่ขำไหมเนี่ยพวกมันเองมันยังงงถามมึงเล่นอะไรหนังชีวิตหรืออะไรตกลงเมื่อเล่นอย่างนี้ไม่เกิดใช่ไหมกูไปเล่นบทโหดๆเฮ้ยเกิดได้เป็นเลขาแล้วมึงดีเข้าตาเออเข้าตาไม่ใช่ธรรมดานะอาปาเลยเล่นบทนี้เกิดเว้ยเกิดได้เป็นเลขารัฐมนตรีไงได้เป็นนู่นเป็นนี่แต่มันต้องเสี่ยงหน่อยรออยู่ในคุกสัก9เดือนเยี่ยวเหลืองเลยอุ๊ยขอไปนะมาจัดรายการกับผู้หญิงพูดไม่ค่อยพอเลยไม่เป็นไรอาจารย์ทำไม่ค่อยผู้หญิงเท่าไหร่หรอกอาจารย์เต็มที่นะนั่นน่ะสิคะมันกลางอะแล้วออกมานึกว่าบทนี้ศาลท่านก็ให้ประกันมาทีนะแล้วก็โอ้พวกนี้ทำใหญ่ทำโตเนี่ยคุณทาบ้านเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายเป็นกติกาไม่ใช่ว่ามีคดีทิ้งนะถูกล้อมโรงพักขนคนไป500ตำรวจเลยไม่กล้าสั่งมีคดีทิ้งขนคนไปพันไปที่อัยการอัยการเลยผวามีคดีทิ้งที่ศาลขนคนไปทิ้ง 30,000 ศาลเลยบอกเฮ้ยตกลงกูจะตัดสินดีไม่ดีวะนี่ไงคะอาจารย์เห็นไหมพฤติกรรมเหล่านี้บอกไปให้กำลังใจไม่ใช่อ่ะข่มขู่คุกคามพูดจาคุณไปดูในศาลผมนี่ว่าความมา30กว่าปีนะเคยมีคดีที่คนมาลงมาศาลเป็นพันนะไม่ว่าคดีโพธิลักษณ์คดีอะไรต่ออะไรท่านโพธิลักษณ์แต่เข้ามาก็นั่งกันเงียบไอ้พวกนี้เป็นไงขายของกลางไอ้นั่นใช้เครื่องขยายแล้วศาลเป็นไงหลักไหมเป็นเสาหลักได้ไหมก็ต้องเริ่มมีอะไรถ้าเฉยๆคนเขาก็จะบอกว่าศาลนี่เป็นต่อใช่ศาลไม่กล้าเล่นงานเฉพาะศิรินทราไม่เล่นวันชัยอะไรเงี้ยทีพวกนี้ทำไมไม่เล่นเนี่ยผมถึงบอกว่าแหมขอคารวะศาลที่ศาลท่านทำแล้วเป็นเสาหลักของบ้านของเมืองทำแล้วจะพิไต่สวนแล้วจะปล่อยก็เป็นเรื่องของศาลค่ะทำแล้วจะถอนประกันก็เป็นเรื่องของศาลแต่ผมถือว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการใช้อำนาจให้เห็นว่าศาลเนี่ยเฮี้ยนจริงๆอย่ามาเที่ยวปัสสาวะรถศาลอย่ามาเที่ยวถมถุยน้ำลายรถศาลอยากจะปัสสาวะรถไปทำเนียบนู่นใช่ไหมทำไมต้องไปถึงนู้นปัดทำเนียบมีเขาชุมนุมกันได้อ๋อมันเหมาะมันเหมาะแต่ที่ศาลไม่ใช่ที่จะมาปัดสวัสดิ์จะมาขากจะมาถุยกันมันทำให้บ้านเมืองเพราะนั้นผมถึงบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยศาลท่านจะต้องเอามาพิจารณาว่าจะ
ไปก่อเหตุอันตรายความวุ่นวายประการอื่นหรือไม่เวลาปล่อยไปเนี่ยถ้ามันมีพฤติกรรมว่าเขากำหนดแล้วห้ามปราศัยห้ามชุมนุมดันไปทำอลสารไม่สนใจบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สารทำเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดทำให้พวกนี้สำเนียกรู้จักแล้วก็อย่ากลางอย่าเจ๋งกันมากนะให้รู้จักระมัดระวังตัวบ้างว่าแล้วศาลเอาจริงเพราะว่าถ้าศาลไม่ทำเนี่ยผมน้อยใจยิ่งผมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยน้อยใจเวลาลูกความอาจารย์วันชัยทำไมไม่มีใครมาสัก500ไม่มีใครมาสัก1,000ไม่อย่างนั้นผมต้องขนคนมาสัก3,000มั้งศาลจะได้กลัวผมอย่างนี้มันก็ทำให้บ้านเมืองของเรานี่มันมีมันเหมือนกับขาดไม่มีขื่อไม่มีแปรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ศาลทำเนี่ยทำให้มีขื่อมีแปรแล้วนะถ้ามีคานไม่เป็นไรเพราะเนี่ยค่ะอาจารย์มีคานเมื่อเราจะได้ขึ้นไม่เอา อยากขึ้น พูดถึงเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นอาจารย์สร้างความเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยทาเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็มันทำให้ทุกอย่างมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันธรรมดาไปเหรอมันเกิดได้ตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหรอคือถ้าผมเป็นรัฐบาลค่ะคือถ้าผมเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะผมจะบอกว่าบรรดาพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายตอนนี้ดิฉันก็เป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาจากพวกท่านทุกคนพวกท่านทั้งหลายมีคุณอุปการะกุณแต่ดิฉันทั้งเป็นอย่างมากเพราะนั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะทดแทนท่านไม่หมดขอความกรุณาเถิดค่ะช่วยอยู่ที่บ้านอยู่ที่ช่องสงบเรียบร้อยอย่าไปทำการข่มขู่คุกคามเลยนะไหนๆเราก็เป็นรัฐบาลยึดอำนาจรัฐได้หมดแล้วทุกอย่างมันอยู่ในมือหมดแล้วตำรวจอยู่ในมือไหมโอ้ในมือค่ะทัพบกทัพเรืออากาศอยู่ในมือไหมครับข้าราชการอธิบดีปลัดกระทรวงอยู่ในมือไหมแล้วจะมากางหาด้ำเคียวอะไรกันฮะชิรินทาถ้าผมเป็นนายกผมก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงดิฉันจะทดแทนบุญคุณตำแหน่งหน้าที่อะไรอยากเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งให้เป็นอยากเป็นที่ปรึกษาการศึกษาก็ตั้งให้เป็นอยากเป็นอะไรก็ตั้งให้หมดแล้วขอความกรุณาอย่ามาชุมนุมอย่าประท้วงคือต้องส่งสัญญาณไปไม่ใช่ทำเป็นวิญญาณสัมภเวสีไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ต้องร้องเท่าไรเธอถึงจะพอที่ขอไม่เคยขัดขืนยิ้มชื่นไม่เคยหน้างอพักดีกว่าเอาละพักสักครู่ขออนุญาตให้อาจารย์ได้ดื่มน้ำแร่มองเพลินก่อนค่ะ